นะครับกินกาแฟมื้อกลางวันสวัสดีครับวันนี้เดินทางมาร้อนๆเนี่ยก็แวะมาทานกาแฟที่ร้านจังเกิลบักกี้ครอสก็อยู่ริมถนนที่ผ่านซิลเวอร์เลกนะเส้นทางลัดผ่านซิลเวอร์เลกเลยซิลเวอร์เลกมาหน่อยประมาณสักกิโลกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับก็เป็นบรรยากาศของร้านวันนี้คนแวะน้อยร้านเลยโล่งๆสบายๆนะก็ที่นั่งก็โอเคนะจัดแบบสบายๆมีโซฟานั่งแล้วก็ใครที่ชอบบรรยากาศนั่งอยู่ตามเก้าอี้ตัวเดียวนั่งชมบรรยากาศอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะดูการตกแต่งร้านนิดนึงนะนี่ก็มีการมันเหมือนมีรถให้เช่าขับนะฮะเราไปดูนิดนึงเผื่อใครที่แวะมานี่สามารถที่จะขับรถมีเช่ารถให้ขับนี่เส้นทางมันอยู่นี่เขาบอกว่าก็เป็นกฎกติกาของเขานะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี่แหละครับจังเกิลบักกี้ครอสนี่แหละครับก็มีรถให้เช่าขับกันโอ้โหเนี่ยใครที่ชอบแบบลุยๆนะฮะมาดูกันฮะว่าเนี่ยให้เช่าขับนะฮะ25นาทีนะครับในราคา 1,000 บาทก็มีเส้นทางให้ขับไปฝั่งโน้นนะบนอยู่แถวนี้นะใช้ได้แหละก็หลายรอบอ่ะ25นาที 1,000 บาทแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็ 1,600 บาทนะนี่ฮะนี่ส่วนลานตรงนี้ก็จะเป็นมีรถดิฟให้เช่าเหมือนกันนะขับได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะก็ในราคา250ต่อ10นาทีนะเนี่ยขับกันแถวนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาขับยังไงนะแต่ว่าใครที่เป็นนักขับรถนักแข่งรถก็คงรู้อยู่แล้วว่าเขาแข่งกันยังไงขับกันยังไงนู่นฮะรถก็จอดอยู่ข้างในน่ะก็เขาบอกว่าเป็นรถดิฟฮะรถไฟฟ้านี่ครับเดี๋ยวก็จะลองขับให้ผมดูนะว่าเขาขับกันยังไงนี่นะฮะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีฮะโอ้โหเหมือนรถดิฟเลยฮะน่าใช่รถดิฟฮะเนี่ยสไลด์ข้างโอ้โหนี่10นาที250บาทฮะโอ้โหเนี่ย10นาทีก็เบื่อเหมือนกันนะใช้ได้ฮะนานเหมือนกันนั่นนี่ฮะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยล่ะใครที่แวะมาสัตหีบนะก่อนที่จะถึงเขาชีจันนะฮะอยู่ใกล้ๆเขาชีจันนะก็มีร้านกาแฟชื่อว่าจังเกิลบักกี้ครอสนะฮะโอ้นี่สุดยอดแล้วฮะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่ฮะเนี่ยดูใกล้ๆกันเนี่ยเขาก็จะขับไปดูสไลด์ข้างไปปื๊ดนะฮะเนี่ยใครที่
ชอบบรรยากาศอย่างนี้นะมันๆ นะชีวิตสนุกสนานนะแบบลดโผนิดนึงก็ต้องอย่างนี้แหละครับนะโอ้เป็นไงฮะบัมโดนเบรกนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศฮะนะใครแวะกินกาแฟก็ช่วงว่างๆนะ10นาทีเนี่ย250บาทก็ถือว่าไม่แพงนะฮะนะได้บรรยากาศมันๆอย่างเงี้ยนะฮะก็เรื่องความปลอดภัยก็คิดว่าไม่น่าห่วงนะฮะนะไม่ได้รุนแรงอะไรครับผมก็เก็บบรรยากาศสวยๆงามๆหรือบรรยากาศนี้ก็มาฝากกันครับครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับก็เขาก็โชว์ให้ดูนะเนี่ยโอ้โหมีไก่ลงไปหาอาหารด้วย